ซ่อมที่นี่อีกเดือนกว่าๆแล้วเราก็ปุ๊บไปที่อเมริกาซึ่งที่นั่นเราก็จะมีดอนคอรี่อริแชมป์200โอลิมปิกเป็นคนดูแลทีมให้มีประสบการณ์เพราะว่าชาติต่างๆที่ไปซ่อมอเมริกาก็แข่งในเกมเรานี้หมดเป็นตัวชี้ขาดครับถ้าเราหนึ่งในทีมแรกได้ไปแข่งโอลิมปิกแรกหลังจากนั้นก็เริ่มหาคอลี่ไฟเดียวอีก3ทีในการครับเป้าหมายต่อไปก็อยากจะติดท็อปโลกให้ได้แล้วก็อยากจะไปแข่งแบบว่าโลกเช่นรายการชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิกต่างๆที่จะถึงผมก็อยากจะมีชื่อเข้าไปในแบบในการนั้นให้ได้แล้วก็อยากจะวิ่งต่ำกว่า10ให้ได้ครับว่ามันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าทำได้เพราะว่ามันหยิกนิดเดียวที่แบบว่าเราจะลงแบบต่ำกว่า10ได้แล้วอย่างนี้ครับ